สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะรายการของสถานีวิทยุสรานรมออกอากาศทางคลื่น AM 1575กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกระทรวงการต่างประเทศกำลังส่งไกลๆค่ะ 1,000 กิโลวัตต์ค่ะวันนี้พี่อ้อนะคะนั่งคงเห็นแล้วท่านผู้ฟังที่มี YouTube นะคะมีน้องโอ๊กมานั่งจัดรายการด้วยปกติจันทร์อังคารรายการของพี่อ้อเนาะครับผมวันพุธเป็นของอัมมันกิรดิษฐ์นะคะพฤหัสบดีกับศุกร์เป็นรายการของหนูวนิดาตอนนี้ไปราชการที่ต่างประเทศค่ะจะบอกว่ายังไงดีตั้งแต่มีเครื่อง YouTube นี่นั่งบอกว่าปกติแล้วจัดรายการไปสบายๆเอาเป็นว่าพี่อ้อก็จัดรายการไปเป็นแบบธรรมชาติสบายแบบที่เคยจัดแล้วกันครับนะคะคุยกันไปเรื่อยๆรอบบ้านเราปกติข่าวคราวอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศไหนบ้างส่วนใหญ่ที่พี่อ้อพูดถึงกัมพูชาพม่าลาวแถวๆนี้ครับค่ะเวียดนามแถวๆนี้มาเลเซียแต่ตอนนี้จะเน้นหนักข่าวอยู่ครับรู้สึกจะมีเมียนมาแต่ว่ามันก็หมุนไปตามกระแสของข่าวที่พูดเมียนมาเพราะเขาจะมีเลือกตั้งเนาะรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ล่าสุดมีการประชุมใช่ครับไม่เดาไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรถ้าไปถามคนเมียนมาเนาะเดี๋ยวนี้พม่าเป็นเมียนมาแล้วคือพม่านี่ภาษาของประเทศเขาเรียกพม่าเรียกว่าบะหมาครับบะหมาแปลว่าชนพื้นเมืองคนกลุ่มเดียวทั้งหมดเขามี135ชาติพันธุ์อยู่ในแต่ละรัฐของตัวเองนะคะภาษาตีกันหุ้นเลยค่ะภาษาท้องถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะได้ยินภาษากะเหรี่ยงที่คุ้นๆแบบเราที่ไม่มีตัวสะกดท้ายๆอย่างจริงๆก็เป็น GG อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ไปชอบล้อเขาซึ่งไม่ดีนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาฟังออกนะคะคนเมียนมาเนี่ยเขาฟังออกมากเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อประเทศเพื่อให้เป็นเมียนมาให้ครอบคลุมทุกชาติพันธุ์อยู่ด้วยกันครับผมเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่วายก็ยังทำความตกลงกับคนบางกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้ก็เขาก็บอกว่านี่เห็นล่ำๆคนที่ไหนเนาะตั้งพลรบอ่ะเตรียมจะสู้กับรัฐบาลเมียนมาเพราะว่าเห็นว่าจะมาบุกตรงเขานะคะอันนี้ก็เล่าเรื่องเลือกตั้งแต่ท่าทางเนี่ยเท่าที่นะวันนี้เนาะองซานซูจีเขาไม่ได้ลงแล้วล่ะน้องใช่ครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องการวีโต้ในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญค่ะครับวีโต้แปลว่ายับยั้งนะคะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญครับเพราะว่าองซานซูจีแต่งงานกับฝรั่งดั้งขอนะคะคนเมียนมาเขาถือนักไม่ให้คนที่มีสามีภรรยาเป็นชาวต่างชาติหรือลูกเป็นลูกครึ่งหรือลูกเป็นฝรั่งเข้ารับการเลือกตั้งเพราะเขาไม่ต้องการการแทรกแซงกิจการจากภายนอกมีคนบอกว่าน่าจะพูดถึงฟิลิปปินส์บ้างก็วุ่นวายอยู่ครับนะคะค่ะเดี๋ยวจะเอาเรื่องฟิลิปปินส์มาเล่าให้ฟังเวียดนามก็ยังวุ่นวายอยู่ครับนะคะเหมือนกับโลกทั้งใบจะถูกจัดระเบียบโลกใหม่ยังไงก็ไม่ทราบครับเหมือนแบบจะปัดให้เป็นประชาธิปไตยน้ององค์รู้สึกอย่างนั้นไหมคือแบบว่าหลายๆที่อะครับคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นเจ้าตัวแบบไม่แน่จังกรีซอีกเนาะอาจจะได้ฟังจากรายงานอื่นนะกรีซนี่ก็เห็นว่าสั่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วสั่งปิดกึกสถาบันการเงินห้ามคนแห่ถอนเงินนะคะกลัวจะเจ๊งล้มละลายมันคงเป็นวงกลมวงจรเลยสักอย่างเนาะที่ทำให้เศรษฐกิจกับการเมืองมันมาถึงอย่างนี้นะคะวันนี้น้องโอ๊กมีข่าวอะไรมาจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคะครับก็เป็นข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้านะครับเรื่องฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมนะครับที่มีความต้องการที่จะไปประกอบ
พิธีทางศาสนาช่วงพิธีฮัจญ์นะครับโดยครับทางการซาอุดีนะครับได้มีการเตรียมการพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงประกอบพิธีฮัจญ์นะครับซึ่งทางการนะครับก็ได้วางมาตรการเข้มงวดในการปกป้องและควบคุมโรคเมอร์สนะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางท่าอากาศยานหรือจุดเข้าเมืองที่ชายแดนติดกับประเทศซาอุดีนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญตลอดเวลานะครับโดยทั้งนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเดือนรอมฎอนเนี่ยครับยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเมอร์สในหมู่ผู้แสวงบุญทั้งที่นครเมกะแล้วก็มะดีนะห์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สนะครับในซาอุดีมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 1,039 คนนะครับเสียชีวิตไปแล้วถึง460คนนะครับอย่างไรก็ตามครับมีการรักษาจนหายนะครับ575คนและกำลังอยู่ในระหว่างรักษาตัวอีก4คนนะครับในโรงพยาบาลโดยในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยครับประเทศซาอุดีจะอยู่ในช่วงที่มีอากาศที่ร้อนจัดนะครับในโดยช่วงเดือนรอมฎอนนะครับจะอยู่ในช่วง18มิถุนายนนะครับจนถึง17กรกฎาคมก็ราวๆเดือนหนึ่งไหมคะครับแบบเกือบแล้วคือเขาเป็นการนับเดือนโดยใช้จันทรคติพระจันทร์จันทรคติเขาดูพระจันทร์เอาครับครับด้วยอุณหภูมินะครับจะสูงโดยประมาณนะครับ43ถึง47องศาเซลเซียสร้อนมากนะคะครับขนาดเมืองไทยนี่ว่าร้อนทางนู้นเขาร้อนกว่าอีกครับเมืองไทยเท่าไหร่38เอง39มั้ยครับแต่บางวันก็42มั้ยคือโดยอุณหภูมิเนี่ยถ้าดูในเป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะมีแบ่งเป็น2อย่างคือเป็นอุณหภูมิสมมติว่าบางทีอุณหภูมิ37เนี่ยเขาจะมีอีกช่องนึงเขาเรียกว่า feels like คือเหมือนรู้สึกเหมือนเท่าไหร่บางทีก็ขึ้นไปถึง42อุณหภูมิอาจจะ37แต่เราจะรู้สึกเหมือน42อะไรอย่างนั้นครับพอไม่ชินนะบางทีมองถนนไปมันเหมือนไอร้อนพุ่งขึ้นมานะถึงไหนละ ถึงไหนละ ถึงว่าเขาเพราะว่าโรคเมอร์สมันระบาดในตอนออกกลางใช่ไหมเขาบอกน่ากลัวเกาหลีสนุกเกาหลีใต้นะครับตอนนี้เขาเตือนเรื่องอากาศค่ะครับว่ามันร้อนว่ามันร้อนแล้วก็เขาจะแจ้งถึงผู้ที่กำลังจะเดินเข้ามาประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยในซาอุดีอาระเบียเนี่ยให้ฉีดวัคซีนนะครับตามจำเป็นตามข้อกำหนดของประเทศซาอุดีอาระเบียและอย่างเมืองไทยต้องฉีดอะไรอย่างคนไทยไปต้องฉีดอะไรคะคือทำประเทศไทยนะครับก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้กันหลังแอนและวัคซีนโรคไข้หวัดตามฤดูกาลนะครับโดยจะต้องมีการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนนะครับเมื่อมาถึงแล้วก็ยังไงก็ตามครับมีข้อแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน65ปีนะครับซึ่งมีโรคประจำตัวที่เช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันต่างๆเนี่ยครับรวมถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12เนี่ยควรจะพิจารณานะครับเลื่อนหรือการชะลอการเดินทางไปประกอบศาสนกิจปีนี้นะครับคือห้ามคนที่เป็นโรคประจำตัวทวนอีกทีคะเช่นนะครับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันผู้สูงอายุเกิน65ปีที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวเนี่ยครับแล้วก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีเพราะว่าใช่เพราะปีนี้มันระบาดเยอะใช่ไหมครับน่ากลัวน่ากลัวทำไมถึงน้องโอบอกน่ากลัวรู้ไหมคะเวลาคนไปฮัจญ์ครับโอ้โหพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะไปเขาเรียกอะไรประกบไปดูแลไม่ใช่ประกบอำนวยความสะดวกกับให้กับผู้ไปแสวงบุญมันไม่ใช่ไปง่ายนะคะต้องสมัครล่วงหน้าเป็นปีเขาไปเตรียมทำพาสปอร์ตกันเป็นปีตอนอยู่ภูเก็ตมีเยอะมากครับไปแสวงบุญเนี่ยไปทีท่านผู้ฟังว่ากี่คน TikTok คนที่เป็นชาวไทยมุสลิมฟังพี่อ้อแบบนั่งหัวเราะเลยพี่อ้อมาถามอะไรกี่คนเนาะครับเป็นแสนครับเดือนล้านไหมก็ไม่รู้เป็นแสนนะคะครับแล้วเวลาไปเนี่ยคนที่นู่นนะคะมันจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปประกอบศาสนกิจด้วยกันทุกวันครับนะคะโดยเฉพาะมีพิธีที่วันหนึ่งที่มีหินสีดำอยู่ตรงกลางเนาะแล้วต้องเดินวนอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะไปติดเชื้อใครบ้างก็ไม่รู้ก็เลยเขาก็เลยเตือนไม่อยากให้คนอายุมากๆที่มีโรคประจำตัวไปหรือเด็กมากๆที่เพราะว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติใช่ที่จะติดหวัดวิธีป้องกันโรคเมอร์สง่ายนะคะพี่อ้อเคยอ่านออกอากาศไปแล้วตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกนี้กินร้อนครับแต่ไม่ใช่กินร้อนกับพลาสติกนะคะเตือนแล้วกินร้อนกับชามเนาะครับช้อนกลางครับ
ล้างมือครับนะคะคือบางคนบอกว่าล้างมือออกมาจากห้องน้ำก็ล้างมือเอามือแห่น้ำไปซะอย่างนั้นน้ำร้อนถามคุณหมอมาคุณหมอประการที่จัดรายการเขาบอกว่า40องศานะฆ่าเชื้อโรคนี้แต่ไม่ใช่เอามือไปผ่านน้ำร้อนเฉยๆถ้าออกมาจากห้องน้ำนะคะควรล้างมือด้วยสบู่นะคะแล้วก็ถูทั้งฝ่ามือง่ามนิ้วมือนะคะข้อมือหลังมือตั้งแต่ข้อมือไปถึงข้อศอกเลยครับผมนะคะคือเรื่องยาวนิดนึงเพราะว่าปีนี้การระบาดของโรคเมอร์สในตะวันออกกลางเนี่ยร้ายแรงกว่าที่เกาหลีใต้ของไทยก็มีคนนึงใช่ไหมโอมาครับแต่ว่าไม่ต้องถูกกักตัวแล้วหายแล้วนะคะเรื่องล่าสุดเป็นอย่างนี้แต่ถ้าน้องโอ๊เขาเกิดไปมีปัญหาที่นู่นให้ไปติดต่อที่ไหนคะก็สามารถไปติดต่อที่สถานที่ของราชการของที่ซาอุดิอาระเบียไม่ใช่แล้วก็สถานกงสุลใหญ่ในเมืองเจดดาด้วยค่ะสถานกงสุลใหญ่ครับเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดนะคะมีมือที่เขาก็ประสานกันตลอดเวลาอยู่แล้วระหว่างประเทศซาอุดิกับสถานกงสุลใหญ่ของเราถูกต้องนะคะก็ขอให้ที่ผู้ที่ไปประกอบสถานกิจปีนี้นะคะไม่ประสบปัญหาใดๆนะคะไม่มีพยันตรายแล้วก็อโรคาปรมาราภาอโรคยาปรมาราภานะคะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะเมื่อกี้น้องโอบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะ 43-47 องศาเซลเซียสครับค่ะการาจีอยู่ไหนเอ่ยปากีสถานนะคะก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากเหมือนกันถึงวันที่16เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,000 คนทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุแรงงานที่ทำกลางแจ้งเพราะว่าไปอยู่กันเขตชุมชนแออัดของเมืองการาจีนะคะน้ำไฟบริการแพทย์มีไม่ถึงส่งผลกระทบกว่าสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง 40,000 รายนะคะเมืองการาจีเนี่ยนะคะในรัฐซินเนี่ยไฟฟ้าดับนานมากตอนกลางวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นเพราะว่าจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เท่าเทียมกันนะคะพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็บอกว่าฝ่ายบริหารเนี่ยไร้ประสิทธิภาพก็นายไซเอ็ดคายิมอาลิชาชีฟมินิสเตอร์ก็คือน่าจะเป็นหัวหน้าคณะของรัฐมนตรีเนี่ยนะคะนำสมาชิกคณะรัฐมนตรีในสังกัดพรรคปากีสถาน People's Party ประท้วงรัฐบาลกลางเรียกร้องให้นายกาวาจามูฮัมหมัดอาซีฟรัฐมนตรีกระทรวงน้ำและพลังงานเพิ่มการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้รัฐซินอย่างต่อเนื่องและระงับมาตรการโลดเชดดิ้งในช่วงกลางวันซึ่งประชาชนอยู่ในระหว่างถือสิงโอดนะคะโลดเชดดิ้งนี่ไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ที่แน่ๆคือต้องการให้มีกระแสไฟฟ้าในช่วงกลางวันอย่างต่อเนื่องท่านฟังคะในเขตแออัดเนี่ยของเมืองเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาอยู่กันมันแออัดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อประหยัดไฟฟ้าเขาก็ปิดตอนกลางวันแต่ว่าประชาชนที่อยู่ในช่วงสินอดตอนนี้ลำบากอะแน่นอนน้ำอะไรไม่ได้แต่ก็น่าจะมีไฟให้เขาใช้อะครับดูทีวีฟังวิทยุบ้างนะคะน้ำอีกน้ำตอนนี้ในเมืองการาจีเนี่ยใช้น้ำเนี่ยนะคะสูงเฉลี่ย 1,000 ล้านแกลลอนต่อวันแหล่งน้ำผลิตแหล่งผลิตน้ำประปา2แห่งหลักที่อ่างเก็บน้ำเมืองฮับและเมืองดาเบสเนี่ยน้ำสำรองที่กักเก็บไว้ลดลงอย่างมากเพราะว่าฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาสามารถจ่ายน้ำให้เมืองการาจีได้550ล้านแกลลอนต่อวันประชาชนเดือดร้อนมากจากปัญหาการขึ้นราคาค่าน้ำประปาน้ำหยุดไหลในหลายพื้นที่น้ำสกปรกปนเปื้อนแล้วต้องรอบริการของรัฐนะคะให้เอาน้ำมาแจกน้องโอ้นึกออกมั้ยรถใส่น้ำไม่เป็นแกลลอนแล้วต่อท่อลงมาให้ใช้ตอนนี้นักเรียนไทยกับคนไทยที่อยู่การาจียังไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะคแต่อันนี้เขาแก้เอาไว้เพราะสภาพอากาศร้อนจัดเขาบอกว่า40วันนั้นเห็นคุณวีดัสอ่านจากข่าวนะ40กว่าทีเดียวเกือบ45อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะบางวันเขาก็บอกว่าอุณหภูมิสูงเลย50องศาเซลเซียสก็มีวิธีแก้ร้อนนี่ก็พี่อ้อนึกไม่ออกเหมือนกันว่าควรทำยังไงเพราะว่ามันร้อนมากๆอย่างนั้นก็ต้องอยู่แต่ในบ้านครับแล้วยิ่งประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าขาดน้ำค
ค่ะน่ากลัวปัญหาแล้วอยู่ในช่วงสินอดใช่ครับน้ำห้ามดื่มนะคะน้ำลายนี่บางทีถ้าคนเคร่งมากๆก็ไม่กลืนกันเลยนะครับผมก็ส่งใจไปที่การจีนะคะเมืองไทยก็ใช่ย่อยนะครับแล้งต้องทำฝนหลวงกันครับปีนี้น้ำที่ลำตะคองแห้งขอดค่ะคนผู้ฟังถ้าเกิดอยู่แถวอีสานจะรู้ดีว่าแห้งขอดจริงๆครับแล้วก็น้ำที่อยู่ในแม่น้ำหลากหลากหลายแห่งนะคะในเมืองไทยเนี่ยมันแล้งจนกระทั่งเขาบอกว่าปลูกข้าวไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะเอลนิโญอะไรเอลนิโญนี่เป็นแบบสภาพความแล้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอย่างแรกที่ต้องแก้ปัญหาระยะยาวคงเป็นการปลูกป่าครับปลูกป่าคนละต้นเนาะ64ล้านคนได้64ล้านต้น65ล้านต้นถ้าเกิดขยันปลูกเป็น2เท่านะคะต่อคนระยะสั้นก็คือต้องรู้จักการใช้ทรัพยากรครับเวลาแปรงฟันเนาะพี่อ้อก็เป็นเนาะเปิดน้ำทิ้งไว้เนาะใช่ไหมคะอาบน้ำเนี่ยต้องไปเทียบกับของญี่ปุ่นครับเขาอาบกันเฉพาะตอนเย็นแล้วก็พ่ออาบก่อนกับลูกแล้วก็แม่อาบทีหลังพี่อ้อไปเห็นอย่างนั้นเหมือนจริงครับงงเหมือนกันคือเครื่องมือเครื่องไม้เขาทันสมัยนะคะในห้องน้ำแต่ว่าเขาประหยัดใช้น้ำพอน้ำออกมาจากอ่างอาบน้ำนี่เขาจะมีที่กรองน้ำที่เหลือจากอ่างอาบน้ำกรองสิ่งสกปรกออกแล้วระบบกรองอย่างดีมากห้องน้ำเลิศเลินมากนะคะญี่ปุ่นกรองออกมาแล้วเนี่ยเอาน้ำนั้นไปรดต้นไม้ครับนะคะแต่เราคนไทยไม่ชินเนาะอาบน้ำวันละบางทีสองสามสี่รอบครับเพราะอุดมสมบูรณ์ครับมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะหมายถึงว่าก็อาบน้ำประหยัดเช้าเย็นแต่ว่ารู้จักประหยัดเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆไฟดวงไหนไม่ใช้ก็ปิดน้ำก็ใช้ให้มันพอดีอยู่แบบพอเพียงนะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามีข่าววันนี้เสนอข่าวเดียวค่ะลาวห้ามนำเข้าหมูเนื้อหมูผลิตภัณฑ์หมูเป็นการชั่วคราวเพราะเหตุใดสักครู่เดียวนะคะผิดแล้วเดย์อยากรีเพลย์กลับมาเป็นเหมือนเคยหัวใจเอ้ยคือทอดเธอทุกนาทีสิ่งดีๆที่เธอทำเพื่อสองเราตั้งแต่คราวเคียงข้างกันมาหลายปีบ่หูฝุ่นยังบังตาอายจึงบ่เห็นค่าความดีจนวันนี้คิดได้ก็สายเกินไปสมแล้วบ่ใจบ่มักดีได้หูรสชาติแล้วดีว่าเจ็บมันเป็นจังใดสมแล้วกลับมาให้อายพออีกจักหน่อยอย่างน้อยๆพอให้ได้เอ่ยคำลา
แต่ถ้าเจ้ารู้ต้นใจให้อภัยและหวนคืนมาอ้ายสัญญาสิบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจแล้วค้างไว้เนาะข่าวเนาะครับก็บอกว่าเดี๋ยวแต่จะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่มาอ่านให้ฟังที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนถือศีลอดค่ะเริ่มมาตั้งแต่วันที่18แล้วนะคะครับสิ้นสุดลงวันที่17กรกฎาคมค่ะครับค่ะมีข่าวดีๆมาฝากเนาะน้องเนาะครับโดยเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับนายสุวัฒน์จิราพันธ์ครับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับในฐานะผู้แทนของพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบนะครับได้ร่วมนะครับเป็นประธานในงานเลี้ยงละศีลอดละมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับซึ่งกระทรวงต่างประเทศได้ร่วมกับมูลนิธินะครับโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะทูตานุทูตครับจากประเทศมุสลิมผู้นำศาสนาอิสลามและบุคคลสำคัญของชุมชนไทยมุสลิมครับโดยในโอกาสนี้นะครับท่านรองปลัดนะครับได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานนะครับเป็นจำนวน 200,000 บาทนะครับให้แก่ศาสตราจารย์ดร.ประกรณ์ปรียากรนะครับประธานมูลนิธิครับรวมทั้งได้ร่วมละศีลอดละหมาดมักริบและกล่าวปราศัยแก่ผู้เข้าร่วมด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับมักริบขออภัยนะครับค่ะโดยทั้งนี้นะครับในดาโตนาซีระฮุเซนนะครับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยนะครับเป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตนะครับประเทศมุสลิมกล่าวปราศัยในงานร่วมกับศาสตราจารย์ดร.ประกรณ์ปรียากรประธานมูลนิธิครับทั้งนี้นะครับในงานนะครับมีคณะทูตานุทูตจากประเทศมุสลิมประจำประเทศไทยจำนวน18ประเทศและบุคคลสำคัญของชุมชนไทยมุสลิมเข้าร่วมงานกว่า400คนครับโอ้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีข่าวโอ้พี่ก็เพิ่งเคยเห็นข่าวแบบนี้เนาะปรากฏว่าที่ลาวอะค่ะเขามีโรคระบาดเพราะมันอยู่ช่วงต้นฤดูฝนเนาะครับโรคระบาดอหิวาหมูนะคะก็หมูตายหลายตัวปกติคนลาวก็กินหมูบ้างเหมือนกันนะคะนอกจากปลาที่จับตามหนองคลองบึงแล้วก็เนื้อที่อยู่ในเฝอนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือหมูเนี่ยมันไหลเข้ามาจากหลายประเทศลาวมีสินค้าเข้ามาจากนอกจากไทยแล้วก็มีเข้ามาจากเวียดนามเข้ามาจากจีนชายแดนก็ติดกันไปพี่อ้อบอกแล้วยกประเทศหนีไปไหนไม่ได้เนาะติดเชื้อแบบนี้ลาวก็เลยต้องบอกว่าขอความร่วมมือหยุดนำข้าวหมูเนื้อหมูผลิตภัณฑ์จากหมูก่อนเริ่มมาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15
กรกฎาคมค่ะครับก็หยุดไปสักเดือนหนึ่งครับนะคะกรมปศุสัตว์ของลาวเขาก็เลยประกาศบอกว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูน่ะนำเข้ามาได้ตามจำนวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ระบุไว้ในบทวิพากษ์เศรษฐกิจต้องได้รับการพิจารณาจากกรมประมงเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเลี้ยงหมูและพ่อค้าเนี่ยต้องการเลี้ยงหมูเพื่อขายเนื้อให้ติดต่อขอซื้อตามฟาร์มที่ตั้งอยู่นครเหลืองนครหลวงขอโทษกันนครหลวงและแขวงรอบข้างในลาวก่อนเพราะปัจจุบันฟาร์มพวกนั้นนะคะมีลูกหมูหมูเนื้อเพียงพอตามความต้องการของคนกินนะคะส่วนการนำเข้าเนื้อหมูหมูผลิตภัณฑ์หมูพวกกุนเชียงหมูแผ่นหมูหยองแหนมอะไรกันหมูยอหม่ำนะคะอะไรพวกนี้เนี่ยมาขายในทั่วประเทศเนี่ยก็ต้องหยุดไปก่อนเดือนหนึ่งนะคะตั้งแต่15มิถุนายนขายได้จนถึง15กรกฎาคมนะคะจะนำเข้ามาอีกทีขายได้เนี่ย16กรกฎาคมค่ะเพราะฉะนั้นให้หัวหน้าแขนงปศุสัตว์เนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยองค์การจัดตั้งมหาชนนะคะดำเนินการติดตามตรวจตราและเฝ้าระวังการระบาดของโรคปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ติดตามสุขภาพของหมูอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดป่วยหรือตายไม่ทราบสาเหตุเนี่ยต้องรีบรายงานต่อสัตวแพทย์บ้านหรือในบ้านโดยด่วนเพื่อหาวิธีแก้ไขนะคะถ้าผู้ใดละเมิดนะคะฝ่าฝืนนำเข้าเนื้อหมูผลิตภัณฑ์หมูหรือว่าหมูเป็นๆเข้ามาในลาวตอนนี้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะก็ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะน้องอกชอบทานอาหารอีสานไหมชอบของโปรดของโปรดนะคะคนลาบเนาะครับปกติลาบที่เนี่ยบางทีเรากินกันนะชอบหลายแบบกันบางคนก็บอกว่าชอบเนื้อที่มันยังดิบๆข้างในเป็นสีชมพูหน่อยวิธีทำก็คือเอาน้ำถ้าเกิดเป็นอาหารอีสานบางคนนะหั่นเนื้อให้เล็กไว้ไม่ใช่สับนะหั่นหมูให้เล็กๆแล้วเอาน้ำปลาร้าเนี่ยราดลงไปบางทีเป็นเนื้อหรือเป็นเนื้อหมูเนี่ยค่ะมันก็จะสุกๆกึ่งสุกกึ่งดิบเนาะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังหน้าฝนหน้าระบาดแบบนี้อยากจะขอเตือนผู้ที่อยู่ในภาคอีสานโดยเฉพาะที่อุดรอุบลเนาะครับที่มีเขตแดนติดกับลาวครับให้ระวังครับการกินเนื้อหมูแบบนั้นคือทำให้สุกไปเลยขอให้ปรุงสุกเอาลาบขึ้นเตาไปเลยเอาน้ำปลาร้าจะราดก็ช่วยแบบว่าให้มันคลุกอยู่ในเตานะคะให้สุกไปเลยป้องกันการระบาดของโรคค่ะน้องโอ๊คะอยากจะให้ขอทวนคำถามที่ขอถามท่านผู้ฟังหน่อยค่ะใช่ครับที่3คำถามน่ะยังหนังสือยังรออยู่นะคะครับสำหรับข้อแรกนะครับมีประเด็นร้อนที่ผ่านมาเรื่องการประชุมจะกระถามว่าการประชุมเนี่ยเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาเนี่ยชื่อเต็มๆของการประชุมเนี่ยมีชื่อว่าอะไรค่ะครับคำถามที่สองประเทศในลุ่มกลุ่มแม่น้ำกลุ่มแม่โขงไม่ใช่ครับที่แม่น้ำอ๋อแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเนี่ยมีประเทศใดบ้างนะครับค่ะส่วนข้อที่สามนะครับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในระดับอนุภูมิภาคเนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการประชุมร่วมกับประเทศญี่ปุ่นชื่อเจแปนแม่ของสมิธอะไรเนี่ยมีประกอบประเทศแม่ของเจแปนสมิธครับมีประกอบด้วยประเทศใดบ้างครับประเทศในกลุ่มแม่ของครับนะคะไม่ใช่เจแปนส่งคำตอบมาได้ที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เวลาใกล้หมดแล้วค่ะพี่โอน้องโอกับพี่อ้อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ